โอเคก็ผมมารับรถแล้วครับก็เดี๋ยวกลับไปล้างเนาะไอ้น็อตนี่แม่งมีอยู่ตัวเดียวแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องไงเงียบกริบอะเงียบเหมือนเดิมเลยอะเงียบกริบเลยฮะเงียบมากมากเป็นดักชันกันเงียบกริบเลยเนี่ยไม่ได้ยินเสียงนะครับเพราะใส่ท่อเดิมด้วยนะท่อเดิมหามาก็ไม่ได้ลงมากนะฮะกลิ่นไอเสียก็หอมดีโอเคเดี๋ยวขับกันก่อนดีกว่าวันนี้ก็เย็นแล้วก็ลุ้นอยู่ว่าวันนี้จะได้ขี่รถหรือเปล่านะนี่ก็เป็นสเต็ปลูก76เหมือนเดิมนะครับก็เป็นไงได้ปะลงข้างหน้าคงไม่ได้ไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปหาที่ยูเทิร์นกันก่อนทางบอกยังมีเสียงวาวดังแก๊กๆเล็กๆบอกขี่ให้ครบ 1,000 โลก่อนนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ขี่ช้าๆไปก่อนนะช่วงนี้ก็ขี่ทั่วไปแหละไม่ได้ห้ามอะไรขนาดนั้นเพราะปลอกสูบขัดลื่นอยู่โอ้กลับมาเหมือนใหม่เลยเสียงเหมือนรถไปแดงเลยโอ้ยเขาบอกว่ากอเบาๆแล้วจะได้ยินเสียงดังแก๊กๆของวาวนะฮะบอกต้องมาไล่คิมวาวใหม่ก็ไม่เห็นรู้ได้สึกเลยไม่เห็นจะได้ยินเลยไม่รู้เหมือนกันก็เสียงนี้ก็เหมือนตอนป้ายแดงเลยนะครับโอ้แล้วก็โหช่างเปลี่ยนไปทั้งหมดก็เปลี่ยนหลายอย่างอยู่เหมือนกันครับเฮ้ยเราต้องไปยูเทิร์นนี่เราจะย้อนทำไมผิดทางเราจะข้ามยูเทิร์นนะครับเดี๋ยวต้องรอรถนิดนึงรถก็นิ่มนวลมากแต่เบรกยังไม่อยู่นะทำไมเบรกไม่อยู่สงสัยช่างจะมือเลอะน้ำมันโดนจานเบรกนะตอนประกอบแต่แบบเครื่องแน่นมากเสียงเงียบๆแน่นๆโอ้โหก็ราคาที่โดนไปจริงๆไม่ค่อยอยากจะพูดเลยแต่เป็นวิทยาทานแล้วกันครับจริงๆมันไม่ควรเสียเยอะขนาดนี้นะครับแต่ผมเป็นคนเลือกทางเลือกเองว่าจะเอาใหม่ทุกชิ้นจริงๆคือเอางี้ก่อนบอกอาการเสียไปก่อนนะครับก็คือเป็นที่เผาข้อเหวี่ยงนะครับก็น่าจะได้เห็นรูปกันไปแล้วเนาะตอนที่คุยกับช่างนะครับก็เผาข้อเหวี่ยงด้านซ้ายนะครับใช่ไหมขวาดีด้านขวาซ้ายวะฝั่งโซ่ลาลิ้นนะครับมันชาร์ปละลายแล้วก็เผาข้อเหวี่ยงสึกนะครับสึกจังหวะที่ลูกสูบดันขึ้นสูบจังหวะที่ลูกสูบดันขึ้นช่างบอกว่ากำลังอัดของฝากับลูกมันไม่ค่อยแมทกันมันเลยส่งผลเราไปทางนี้ดิเราตรงลืมไปจะเปิดไฟเลี้ยวทำไมเนี่ยก็ตอนก่อนปีใหม่ก็จะให้ช่างเขาทำแล้วแหละทำตรงฝาหน่อยนึงนะแค่ช่างบอกเปิดฝานิดเดียวแล้วก็มันจะหายไงอาการนี้ความเสี่ยงนี้ก็จะไม่เกิดนะครับแต่ก็ไม่ทันนะพังซะก่อนเนาะก็โอเคแล้วก็มันช่างบอกประจวบเหมาะกับลูกสูบติดมาด้วยก็เลยทำให้ส่งผลเร็วขึ้นเพราะจริงๆช่างบอกมันก็เป็นแหละแต่มันจะนานมันโอกาสเป็นแล้วแต่คันด้วยคันไหนอั้นไม่อั้นนะครับแต่จังหวะพอดีผมเป็นลูกสูบติดมาช่างเลยบอกมันก็เลยเร่งความเร็วให้เกิดอาการเสียหายในจุดเนี้ยไวขึ้นเป็นลูกสูบใหญ่เนา
แต่คราวนี้ช่างก็ได้กำการแก้นะครับลูกสูบก็ลดน้ำหนักลงมาหน่อยนึงเจาะกระโปรงเสื้อลูกสูบด้วยช่างแนะนำให้เจาะแบบนี้นะครับตอนแรกผมขอรูเล็กๆพอช่างบอกเฮ้ยผมอย่าไปทำอย่างนั้นเลยเดี๋ยวมันไปบาดเสื้อสูบนะครับตอนแรกผมจะให้เขาเซาะร่องแบบเป็นเส้นๆเหมือนที่เขาทำกันแล้วนะช่างบอกมันมีสารอยู่แล้วนะสารตัวนี้เคลือบแล้วก็จริงๆก็ไม่ต้องก็ได้แต่ผมบอกเฮ้ยก็ลูกมันก็ติดมาแล้วเนี่ยลูกแท้ตลอดนะผมก็บอกจอดน้ำมันให้ผมหน่อยแล้วกันไอ้ซอล่องผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วแต่ช่างบอกว่างั้นผมเจาะเป็นรูใหญ่ให้2รูแล้วกันตรงนี้เป็นรูปวงรีนะเดี๋ยวรูปให้ดูนะครับก็พอเจาะแล้วก็เนี่ยพังประกอบเรียบร้อยอันนี้รถเครื่องดนเรียบมากเหมือนรถใหม่จริงๆด้วยแจ๋วเลยอ่ะก็ผมไม่เร่งเขาเลยนะปล่อยให้ช่างเขาทำเต็มที่เลยก็ได้งานออกมาดีหน่อยครับนี่ช่างบอกยังไม่ได้ลองขี่เลยนะบอกว่าจริงๆคือวันนี้มันเดดไลน์ไงมันบรรทุกไงแล้วผมไม่มีรถแล้วผมก็เลยรอเย็นเลยเนี่ยรอเย็นเราค่อยกลับทีเดียวนะค่อยมารับรถทีเดียวเพื่อให้ช่างเขาเช็คให้เต็มที่เลยนะก็ได้ประมาณนี้แต่ช่างก็บอกว่ายังไม่ได้ลองขี่จริงๆจังๆนะครับแต่ก็ลองเทสแล้วแหละมันโอเคเขาบอกว่าตอนบิดเขาบอกไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรน้ำมันบางไปหรือยังไงนะครับโอ้เวลาบิดกระแทกออกไปมันมีการสั่นนิดๆนะครับแต่ช่างบอกว่าเดี๋ยวผมมาตั้งวาล์วให้ทีแล้วค่อยมาดูกันว่าต้องทำอะไรต่อนะช่างบอกถ้าจะเอาแรงจริงๆนะมันต้องทำอีกนิดนึงพี่บอกอย่างนี้สเต็ปเนี่ยมันต้องเปิดพอร์ตให้มัน ID ไอเสียครับประมาณว่าให้มันเข้าออกให้ไวมากกว่านี้ครับแล้วมันจะดีกว่าเดิมนะครับก็ช่างแนะนำไม่ต้องแคมก็ได้เปิดวาล์วอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่รู้ว่าช่างจะทำอะไรนะแต่หรือก็ใส่แคมก็ได้แต่ก็องศาอย่าสูงมากว่าเดี๋ยวแคมจะไปโดนกับลูกสูบเนาะเดี๋ยวฝาวาล์วอ่ะมันจะไปชนนะไปเฉกนะก็เดี๋ยวผมถ้าเป็นไม่ได้ผมก็คงหาแคมมาให้ช่างเขาวัดให้แล้วกันง่ายดีไหมน่าจะง่ายอยู่นะเขาวัดเป๊ะอยู่นะคำนวณอย่าลูกสูบอ่ะไม่ยอมใส่ให้จนกว่าเขาจะมั่นใจจริงๆนะแบบเขาบอกลูกสูบมันเป็นลูก76ใช่ไหมอันนี้ผมใส่เป็นลูก CRF นะครับ250แต่เป็นไซส์25นะครับโอ้ก็ยังไม่ใช้รอบสูงแล้วกันช่างบอก 1,000 โลแล้วเดี๋ยวมาถ่ายน้ำมันเครื่องมาเช็ครถกันอีกทีช่างเขาติดตามดีขนาดรถพี่ที่ทำงานเขาที่ว่าฝาสูบโก่งไปนะครับก็เนี่ยช่างก็เจอพี่เขาก็บอกว่าเอารถเข้ามาเช็คน้ำได้แล้วบอกว่าทำไปนานแล้วไม่เอามาเข้ามาเช็คสักทีอะไรประมาณนั้นนะเขาก็ติดตามรีใช้ได้นะแล้วผมก็พยายามไม่เถียงช่างนะถ้าเจอคนเป็นแล้วเราอย่าไปเถียงเขาเดี๋ยวเขาไม่มีอารมณ์ทำให้เรานะก็เข้าใจอยู่ว่าปล่อยครับปล่อยให้เขาแนะนำเราผมแค่สติ๊กว่าเฮ้ยผมอยากได้อย่างนี้อย่างนี้นะทำให้ผมได้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็แนะนำมาขนาดลูกสูบตอนแรกผมอยากได้ลูกอีกตัวนึงซื้อตัว CB300 อ่ะเห็นหัวมันสวยดีช่างก็วิเคราะห์ให้ดูนะพี่ตัวนั้นหัวมันต่ำกว่านะตัวนี้หัวสูงกว่านะกำลังตัวนี้ดีกว่านะหัวแบบเนี้ยผมว่าว่ะจริงของเขาว่ะเขาวัดระยะหัวให้ดูเลยนะผมว่าว่ะมันต่ำกว่าต้องเป็นมิลเลยนะผมก็เชื่อช่างครับก็นั่นแหละตามนั้นแต่ตอนแรกที่คุยกับช่างไว้ก็คงแค่ชาร์ปที่ก้านมันคงสึกอะไรเงี้ยชาร์ปก้านละลายดันมาเป็นไม่ใช่นะครับก็ช่างบอกก็ขออย่าให้เป็นเผาข้อเหวี่ยงเลยเพราะว่ามันราคาแพงสูงเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็สูงอยู่ครับเอาเรื่องเลยอะแต่จริงๆผมก็ไปเซิร์ชหาร้านที่ซ่อมเผาข้อเหวี่ยงนะครับเขาก็บอกซ่อมได้น้อง
ร้านที่ที่พี่ซ่อมไปก็ไม่เคยเห็นว่าเสียกันนะก็อยู่กันขี่กันยาวๆนะแต่ด้วยความสบายใจนะครับถ้ามันเป็นขึ้นมาผมไม่ใช่ว่าจะมีเงินอะไรมากมายนะครับที่จะซ่อมได้เรื่อยๆเนาะก็เลยขอเอาชัวร์ 100% ดีกว่านั่นก็คือผมเปลี่ยนเผาเข้าเหวี่ยงใหม่นะครับแต่ก้านเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกชาร์ปใหม่หมดนะครับก็บอกราคาเลยดีใช่ไหมราคาเบ็ดเสร็จอยู่นะครับอีก400บาทเฮ้ยอีก500บาท 18,000 นะครับทั้งหมดประมาณ 17,500 เฉพาะเผาเข้าเหวี่ยงอยู่ที่ 13,000 ได้นะครับรวมแวดรวมอะไรแล้วของทางร้านเขาขายนะเขาก็เอากำไรประมาณ 1,000 กว่าบาทนะจากราคาต้นทุนจากในเว็บอะไรเนาะ 1,000-2,000 นี่แหละจำไม่ได้แล้วเออทั้งมันนะผมก็ไม่ได้ถืออะไรเพราะเรามาทำกับเขาเราก็ต้องยอมเสียค่าอะไรที่เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะเขาอาจจะคิด 5% 10% ก็แล้วแต่เขานะนะแต่มันเนี่ยเราไม่ต้องรื้อให้เหนื่อยเราไม่ต้องเครียดนะครับมีคนคิดให้เสร็จสรรพค่าแรงผ่าเครื่องทั้งหมดนะครับค่าแรงอยู่ที่500บาทผ่าเครื่องอัดอะไรทุกอย่างนะ500บาทนะครับโคตรถูกบอกเลยว่าค่าแรงโคตรถูกตอนนั้นค่าของทั้งนั้นเลยนะครับทั้งแล้วก็มีค่าแรงแยกนะครับส่วนฝาไอ้ส่วนลูกสูบนะครับแล้วก็เสื้อสูบที่ผมเอาของที่จะให้ไปคว้านใหม่ทำใหม่นะอันนั้นเป็นส่วนค่าแรงแยกที่ช่างวิ่งไปให้นะครับก็500บาทนะครับทั้งปาดหัวลูกสูบแล้วก็คว้านใหม่นะครับแล้วมีอะไรอีกอ่ะตอนนี้ก็ขี่มาก็ความร้อนไม่ได้ขึ้นอะไรนะแล้วค่อยขี่ดูไปนะครับขอดูตาสิ้นเปลืองหน่อยครับลูกสูบใหม่เคลียร์แล้วโอ้โหรถแบบเยอะมากอ่ะมันสุกจะไปยังไงวะเนี่ยเรามาผิดทางวะเนี่ยต้องพับกระจกนะไม่งั้นเราไปไม่ได้ก็ไปนิ่มๆนะฮะรถค่อนข้างนุ่มมือมากอ่ะโอ้โหเอาเรื่องเว้ยผมใส่เม็ดเบานะมันก็เลยดูจะพุ่งๆนิดนึงโอเคยังไม่กล้าบิดเท่าไหร่ถึงไหนแล้ววะค่าแรงแล้วมันมีค่าอัดก้านอะไร200แต่ช่างบอกไม่ได้คิดนะแถมให้ไปผมก็โอเคเลยมันก็มีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูแล้วกันเนาะค่าใช้จ่ายเนาะแต่จริงๆอ่ะถ้าผมส่งข้อเหวี่ยงเผาข้อเหวี่ยงไปซ่อมนะครับจะอยู่ราวๆประมาณ 2,000 ถึง 2,500 ถึง 3,000 เนี่ยไม่เกินนี้นะครับผมโทรไปถามทางร้านที่เขารับทำแล้วนะครับแต่คราวนี้ถ้าเราทำอ่ะเราเสียเวลาอีกเป็นอาทิตย์นะเพราะว่าคิวไม่รู้เมื่อไหร่ได้เลยนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากรอนานด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงหลักๆเลยคือผมไม่สบายใจจริงๆนะว่าซ่อมไปไม่รู้มันจะดีแค่ไหนนะครับว่าเพราะว่าเหล็กที่ใช้อ่ะขนาดเหล็กเผาข้อเหวี่ยงที่เขาออกแบบมาให้แข็งๆนะครับยังสึกได้อ่ะแล้วถ้าแบบมันต้องเชื่อมข้อไงแล้วก็กึ่งใหม่ให้มันเท่าของเดิมนะซึ่งการทำอย่างนั้นอะเหล็กที่พ่อเข้าไปมันไม่ได้แข็งนะครับผมก็ไม่รู้มันจะแข็งแค่ไหนนะเขาไปชุบแข็งอะไรได้หรือเปล่าและอีกอย่างเอาส่งไปลงกึ่งส่วนใหญ่นะไม่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่เอาเป็นว่าผมใช้ของใหม่แล้วกันผมไม่พูดถึงแล้วว่ามันจะเป็นไงแต่ผมก็กลัวผมกลัวมันไม่เวิร์กมันเวิร์กแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ไป6เดือนแล้วพังอีกผมต้องมาผ่าเครื่องอีกมันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะหลักๆแล้วผมก็ไม่เคยรื้อเครื่องนะผมทำลูกผมก็ทำแค่ช่วงบนนะครับผมก็พยายามไม่ไปยุ่งกับเครื่องมากตั้งแต่ทำลูก76มาเนาะก็รื้อครั้งเดียวประกอบครั้งเดียวแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็มารื้ออีกทีก็คือตอนพังนี่เองจริงๆแล้วไม่จำเป็นผมก็ไม่อยากยุ่งกับเครื่องอะไรมากนะครับ
แต่คราวนี้พอมันได้รื้อมันก็ต้องรื้อให้มันจบเนาะไม่งั้นเราจะใช้งานไม่ได้นะครับก็ในส่วนของเพาเข้าเหวี่ยงที่มันสึกเนี่ยผมก็ไม่สามารถแก้เองได้เนาะผมก็เลยต้องพึ่งบริการนะครับผมพอดีจริงๆอ่ะผมจะออกไปซ่อมร้านข้างนอกก็ได้นะแต่พอดีผมโอเคกับศูนย์เนี้ยครับโอเคกับช่างครับที่เขาคุยกันรู้เรื่องนะเขาก็ทำด้วยใจจริงๆนะฮะก็เลยตกลงปลงใจกับที่ศูนย์นี้แล้วอีกอย่างผมต้องการของแท้ทั้งหมดนะครับเพื่อรถผมได้เป็นรถป้ายแดงอีกครั้งนะครับผมไม่ต้องการอะไรที่เป็นของเทียมนะครับพวกประเกนประเกนผมก็ไม่เอานะครับของเทียมผมต้องการแท้ทั้งหมดในเมื่อถ้าเราต้องการแท้ทั้งหมดแบบชัวร์ก็ต้องมาเนี่ยแหละครับเข้าศูนย์นะฮะเบิกอะไรศูนย์นี้ก็ดีอย่างครับสั่งเช้าและเย็นมันดีตรงนี้นะฮะผมถึงซ่อมรถได้ไวหน่อยผมก็จะคำนวณโปรเซสของช่างได้ระดับหนึ่งเลยก็อัตราสิ้นเปลืองตอนนี้ก็อยู่ 27.3 อ๋อตรงจังหวะนี้แน่เลยที่ช่างบอกว่ามันบื๊ดมันบื๊ดแล้วไม่ออกแล้วมันโบดมันโบดหรือมันอะไรก็ไม่รู้สักอย่างแล้วบอกถ้าบิดสูงไปแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรหัวฉีดไม่พอช่างบอกนิ่มเหมือนฟอร์ซ่าเลยเหมือนเดิมๆเลยขับนิ่มมากโอเคเลยครับรถขับนิ่มดีมีการสะท้านของท่อนิดๆ นะครับเดี๋ยวต้องไปขันท่อใหม่หน่อยคลายแล้วขันใหม่นะครับแต่เดี๋ยวอาจจะยังไม่ทำหรือเดี๋ยวบอกช่างก่อนดีกว่าเผื่อช่างเขาพอจะบอกจุดได้นะแต่มันสะท้านแบบนี้มันก็ปกตินะแต่มันก็เยอะไปนิดนึงแรงสะท้านนะใช่ไหมวะเดี๋ยวผมขอจับประกันผมก็ไม่ได้ขี่หลายวันแล้วอ๋อตอนผ่อนคันเร่งครับมีแรงสะท้านตอนผ่อนคันเร่งนิดนึงอาจจะเป็นเพราะลูกโตหรือเปล่านิดเดียวบางๆเลยไม่เยอะไม่เยอะเท่าขึ้นเท้าแบบสมัยก่อนละตอนแรกช่างบอกว่าจะทำฝาให้ด้วยนะครับจะเปิดอะไรทั้งอย่างนี่แหละแต่ช่างบอกว่าใช้แบบนี้ไปก่อนดีกว่าพี่เพราะว่ามันก็ใช้ได้แล้วแหละเพราะว่ามันก็โอเคแล้วแต่ถ้าให้ดีอีกนิดนึงบอกนี้ทำให้การอัดไอเดียเสียอะไรเนี่ยให้มันโฟกว่านี้หน่อยนึงเขาบอกอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกมาอย่างเงี้ยก็ไม่แคมก็วาวอะไรทั้งอย่างนี่แหละประมาณนี้อยู่ช่วงหัวนี่แหละเขาบอกว่าทางไอเดี๋ยวพี่จะให้ผมทำให้ก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับโอ้โหเสื้อใหม่ลูกใหม่เราซัดไป 7,000 รอบผมรู้แล้วที่สถานอะไรทามลื่นน่าจะน้ำมันทำหน้าสงสัยน่าจะโดนคราบน้ำมันที่มือช่างนะครับออกลื่นๆนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรเขาบิดตะกี้120ไป 7,000 รอบแล้ววันมามันยังไม่หนึบขนาดนี้นะฮะนี่มันลื่นมากเลยวันมามันหนึบวันนี้น่าจะลื่นคราบน้ำมันนิดหน่อยรอใช้งานไปสักพักก็น่าจะดีขึ้นเฟืองท้ายก็หอนเหมือนเดิมแล้วส่วนเฟืองท้ายนะครับผมคำนวณออกมาแล้วอ่ะไอ้เฟืองท้ายช
ชุดหน้านะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูกันของชิ้นเนี้ยวันก่อนมันมีโพสต์ขึ้นมานะว่ามีใครลองเปลี่ยนเฟิร์มไทฟอร์ซ่าตัวเก่าบ้างหรือยังนะครับก็มีคนบอกโอ้ยผมเปลี่ยนมีพี่คนหนึ่งที่ผมเข้าไปถามว่าเป็นเฟิร์มไทฟ2ชิ้นนี้ตัวเก่าใช่ไหมครับเขาโพสต์บอกว่าผมเปลี่ยนตั้งแต่ผมซื้อรถฟอร์ซ่าตัวใหม่แล้วนะเปลี่ยนตั้งแต่ออกศูนย์มาแล้วแสดงว่าพี่เขามีการเข้าใจในระบบของเฟืองนะครับเพราะว่าเขาได้เปลี่ยนตั้งแต่เขาซื้อรถใหม่ๆเลยเนาะเขาบอกว่ามันจะใช้รอบต่ำแล้วก็รถก็วิ่งดีนะครับนั่นคือเหมือนการทดสเตอร์หลังและให้เด็กลงนั่นเองนะครับให้รถมันไหลขึ้นเนาะแต่คราวนี้การทำอย่างนั้นน่ะถ้าเป็นรถเดิมๆนะครับลูกเดิมเนาะกำลังมันก็จะอาจจะไม่พอแต่ Forza ผมเชื่อว่าลูกเดิมก็พอนะครับอาจจะดูแบบไหลๆอืดๆหน่อยแต่ก็ไหลอ่ะรถไหลอ่ะมันก็จะไหลดุยๆไปเรื่อยๆนะครับอัตราทดมันของ Forza ใหม่มันประมาณ7อันนี้ที่ผมคำนวณไว้นะผมอยู่บนโต๊ะผมจำไม่ได้นะไอชุดหน้าชุดหลังคูณกันแล้วมันได้ 7.8 โดยประมาณนะครับผมไม่แน่ใจแล้วก็อันหน้าเอ้ยไม่ใช่บอซ่าตัวใหม่เนาะ2018แล้วได้ประมาณ 7.8 ส่วนบอซ่าตัวเก่าตัว2013อ่ะได้ประมาณ 7.5 เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยคำนวณไว้บนโต๊ะแล้วถ้าเราเอาชุดหน้าชุดเฟืองละเอียดนะของบอซ่าตัวใหม่ไอ้ตัวเก่ามาใส่แทนที่กับบอซ่าตัว2018นะก็จะเป็นคูณกันออกมาแล้วอ่ะจะได้อยู่ 7.1 นะครับก็สเตอร์เล็กลงมาเท่าไหร่เนาะประมาณ 0.5 0.6 ประมาณนั้นเลยนะครับโดยประมาณนะแต่ผมไม่รู้ว่าหน่วยมันเป็นอะไรนะครับเห็นเฮียหมาคำนวณผมก็คำนวณตามแกนะครับคลิปที่พี่จอนเขาไปคุยกับเฮียหมาเนาะผมก็คำนวณกันจากในโพยนั่นแหละผมก็คำนวณออกมาแล้วว่ะมันก็ทดสเตอร์เล็กลงนะครับเพราะว่าปลายเรามันตันอยู่105เนาะถ้าเราทดสเตอร์เล็กลงก็เกิดจะได้ไหลขึ้นอีกหน่อยเนาะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคนทำแล้วเนาะแล้วคนที่ทำก็คือคนที่ใช้ Forza 2018เขาก็ทำกันแล้วนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าจะลองเบิกอะไรมาให้ช่างใส่ดูนะครับแต่ก็คุยกับช่างมาแล้วแหละช่างบอกโอ้ไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่พี่ไล่ตัวนี้ให้จบก่อนว่ารถพี่ไม่มีปัญหาชัวอะไรเงี้ยเคลียร์ตรงนี้ให้จบเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมาทำสเต็ปต่อไปค่อยว่ากันที่จริงศูนย์ฮอนด้าเขาก็ไม่ได้แต่งรับแต่งตึงอะไรอย่างเงี้ยนะผมเพิ่งเจอศูนย์นี้แหละที่แบบช่างแม่งยอมอ่ะทำนู่นทำนี่ให้อ่ะแล้วดูค่าแรงนี่ผ่าเครื่องครับค่าแรงทั้งหมดเลยนะ500บาทเป็นไปได้เหรอค่าแรงแค่นี้เขาลื้อกันทั้งคันนะครับแถมวัดเวิร์ดอะไรโหทุกอย่างเปิดหนังสือไล่ค่าเคลียร์แลนด์อะไรนะแบบ500บาทตอนนั้นค่าของอ่ะแบบโอ้โหสุดจริงอ่ะถึงค่าของมันจะอาจจะเป็นราคาศูนย์นะไม่ได้ถูกเท่าแบบร้านข้างนอกถ้าเราวิ่งไปซื้อเองอาจจะถูกกว่า50-100นะครับบางชิ้นนะแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับของศูนย์มันก็ถูกอยู่แล้วอะอะไรฟอร์ซ่าจริงก็ไม่ได้แพงนะครับแต่ตัวเผาเข้าเหวี่ยงมันแพงแล้วเปลี่ยนชาร์ปใหม่ยกชุดมันก็อยู่พันกว่าบาทเลยอะเปลี่ยนหมดเลยนะมีชาร์ปกี่ชิ้นทั้งคันอะเปลี่ยนหมดเลยนะก็ช่างฝากมาบอกว่าเรื่องน้ำมันเครื่องนะครับถ้าน้ำมันเครื่องขาดก็ชาร์ปละลายได้เนาะแล้วสำหรับใครทำลูก 7-6 ก็ทำฝาหน่อยก็ดีช่างแนะนำมาอย่างนั้นนะครับบอกยังไงก็ให้อินแบบเข้ากับออกอะไรให้มันไวสมให้มันสมดุลกันนะครับกับลูกใหญ่นะฮะแล้วปัญหาแบบผมจะไม่เกิดนะครับตอนแรกผมก็คุยกับช่างแล้วว่าจะเอามาทำนะแล้วก็เผลอขี่ไปอีกหลายเดือนเลยดันมาสูบติดอีกแต่ไอ้ผลไอ้เหตุการณ์ที่สุดติดก็คือ
เป็นประจักษ์ผมจูนน้ำมันบางเนาะบางมากๆลอง2รอบติด2รอบไอ้รอบแรกยังไม่ดังเท่าไหร่ไอ้รอบ2เนี่ยดังเลยครับสงสัยมันฝืดจริงๆก็ตามนั้นนะครับตอนนี้เราใช้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ไม่ได้แต่งอะไรจริงๆก็ไม่ได้คิดจะแต่งอะไรเพิ่มตั้งแต่แรกแล้วนะแต่ดันมันมีปัญหาซะก่อนนะฮะอันนี้เราก็เดี๋ยวลองมาเช็คดูว่าน้ำมันเครื่องมันกินไหมนะครับเห็นช่างว่ากันนะแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าดูที่ท่อก็รู้นะครับถ้าเขม่ามันเปื้อนท่อเยอะๆก็แรงว่ากินน้ำมันเครื่องนะถ้าเขม่ามันไม่เปื้อนท่อก็โอเคอ่ะโอ้โหมันไปขวาจะดีกว่านะไปทางนี้รถใหญ่เยอะว่ะวันนี้รถสุกเนาะรถเพียบเลยฮะค่อยๆไปแล้วกันอยู่ข้าวสดๆเลยตอนนี้ผมเอากระจกนิดนึงมาเลยอึ๊บความสูงก็อย่างเงี้ยนะรถเยอะเป็นพิเศษก็มีอะไรกันที่ทำหลังๆก็ผมเปลี่ยนแค่ตรงนี้จริงๆนะแล้วก็ลูกสูบนะครับก็คือใส่ลูกนั่นเนาะก็รู้กันแล้วเป็น CRF นะครับ250 Rally นะฮะก็เป็นไซส์25แล้วควานเสื้อผมก็ตัวเดิมแหละครับตัวที่ตีปอกมาเนาะฝาไม่โกงไม่อะไรนะครับเพราะว่ารถผมไม่เคยฮีทนะครับก็ใช้ได้ก็ถือว่าโอเคช่างบอกก็มีแคมที่ดังอีกนิดนึงบอกเดี๋ยวมาไล่แคมกันใหม่อีกทีนึงแต่ผมก็บอกไอ้เสียงเนี้ยนะมันดังตั้งแต่ออกศูนย์แล้วออกเสียงนี้เสียงที่คุ้นเคยเลยเสียงมันดังแก๊กๆๆนิดๆเนี่ยทางบอกว่าตัวชิมวาลตัวไม่กี่บาทนะครับเขาบอกเขาใส่ให้หนาขึ้นหรืออะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะติดเลยกูต้องออกนอกครับรถใหญ่อยู่คู่กันนี้เราไม่ไปแน่นอนโอ้เดี๋ยวจะน่าจะเห็นกันแล้วเนาะผมคงให้ดูลูกสูบเดี๋ยวดูภาพลูกสูบผมอีกทีเนาะว่าช่างเขาทำอะไรไปบ้างแล้วตรงไหนบ้างให้ดูนะขึ้นภาพให้ดูนะฮะก็ด้านบนหัวก็ตามที่เมจิกขีดนะครับก็จะนั่นแหละครับเอาออกเนาะออกมาก็จะเป็นในตามภาพนี้นะแบบนี้เลยได้เห็นตรงกระโปรงชายเสื้อไหมครับตอนแรกคุยกับช่างขอแบบรูเล็กๆสัก3รูนะฮะช่างบอกเดี๋ยวผมทำรูปวงรีให้เลยผมบอกที่ช่างเขาไม่แนะนำให้อะไรอะซ้อร่องเป็นเส้นๆนะครับเหมือนชาวบ้านเขาเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเนาะเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยครับช่างบอกว่ามันมีโอกาสนะครับมันมีโอกาสที่ว่าเหลี่ยมตรงที่เราซ้ออ่ะมันจะไปบาดมันหรือมันไปกัดไปขูดไปอะไรสักอย่างนี่แหละกับเสื้อสูบนะครับมันมีโอกาสนะครับช่างก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมเจาะเป็นรูดีกว่าแล้วรูใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้ดีกว่าเพื่อลดความเสี่ยงตรงนั้นไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวบอกกัดเป็นวงรีให้ละกันน้ำมันจะได้เข้าที่เสื้อเยอะๆนะครับมองไม่เห็นทางเลยปะเปิดกระจกนิดนะจ๊ะก็ไม่มีเสียงเลยเงียบกิ๊บเลยรถก็จบแล้วครับเรื่องรถก็จบไปแล้วซ่อมอะไรไปบ้างนะครับก็ประมาณนี้แหละต้องพับกระจกว่ะ งั้นไม่รอดโอ้ยคือตอนนี้
เอ้ยเปิดไฟสปอตไลท์ทำไมอ๋อเห็นสะท้อนแสงในอีกนิดไปได้นะครับโอเคเครื่องเหมือนใหม่เจ้าของใหม่อะเนาะก็เหมือนผมได้ออกรถไปแดงในลูก76นะครับหรือเปล่าเนาะประมาณนั้นนะครับความร้อนตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับอัตราสิ้นเปลืองก็อยู่ที่ 30.0 กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าโอเคนะครับค่อยๆขี่มา12กิโลแล้วเนาะอันนี้ระยะกิโลก็อยู่ที่ 23,000 แล้วไปเลยครับร้อนแล้วครับเดี๋ยวแช่แดดนานๆเด้อแดดสองหลังก็ตะกี้ก็จริงๆมันมีตอนท้ายที่ช่างเขาให้ความรู้เพิ่มอีกนะแต่ผมไม่ได้กดอัดไว้น่าเสียดายเหมือนกันอยากให้ฟังจากปากช่างเองดีกว่าแต่ก็โดยพื้นฐานก็แต่งรถด้วยความระมัดระวังก็อย่างว่านะครับเราแต่งแบบบ้านๆนะครับเราไม่แต่งเจ้าสำนักนะครับแต่ก็ไม่ได้มีจริงๆช่างก็บอกมันน้อยครับที่จะเป็นนะครับมันเป็นอ่ะไอโอกาสมันเป็นมันมีแต่นานครับมันหลายปีกว่าจะเป็นช่างบอกนะครับแต่ที่มันเป็นไวเพราะว่านั่นแหละผมลูกสูบไปติดมามันก็เลยทำให้ไวขึ้นอ่ะก็ตามนั้นนะฮะอ๋อผมได้ยินเสียงแล้วนี่ไงเป็นไปได้ว่าช่างอาจจะใส่เม็ดชิมวาล์วไม่ตรงเดิมนะครับเป็นไปได้นะแต่เขาไม่ได้รื้อฝานี่เขาไม่ได้ทำอะไรกับฝานี่เป็นนิดเดียวช่างบอกนิดเดียวผมได้ยินเสียงแล้วดังแก๊กๆเบาๆนะฮะก็เดี๋ยวสักพันโลเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันเนาะเดี๋ยวให้ศูนย์ทำให้แต่นอกนั้นก็โอเคนะมันลื่นอ่ะมันลื่นมือมากครับตอนนี้ลงในช่องเดิมโอ้รถมาเลยช้าเองเราไปพร้อมจกต่อครับปุ๊บขี้เกียจมองหลังไงตกใจหมดอะไรวะบอกเลยว่าลื่นมือมากอ่ะไม่กล้าบิดตัวนั้นเองเดี๋ยวตอนนี้ผมตื่นเต้นมากผมอยากลองเฟืองท้ายใหม่แล้วเนี่ยก็คงเป็นวันที่มาเช็คพันโลนะเราก็เดี๋ยวเบิกของกันเลยดีกว่ามันแค่พันกว่าบาทเองจริงๆนะในเว็บอะไหล่มันไม่ถึงนะครับดูราคาได้นะผมให้ดู600กว่าบาทกับ200กว่าบาทเลยเนี่ยรวมแล้วประมาณตีสักพันหนึ่งอะไม่ถึงพันหรอก900กว่าบาท800 900แต่ผมรวมแหวดรวมอะไรแล้วคงประมาณพันต้นๆ นะครับเราก็จะได้ของแท้นะครับไม่ต้องไปโมเม็ดเฟืองเล็กเฟืองน้อยอะไรเลยครับอัตราทดลงไปเยอะมากบอกเลยว่าเยอะมากเดี๋ยวผมเอาตารางการคำนวณให้ดูนะเดี๋ยวผมเขียนให้ใหม่ว่าของปี2018คำนวณได้เท่านี้ของปี2013คำนวณได้เท่านี้แล้วก็ถ้าเราไขว้กันปุ๊บเอาของเก่าของปีใหม่ปีเก่ามาใส่กันปุ๊บจะได้เท่านี้นะครับอัตราทดลงมาลดลงมาประมาณนี้โอเคอะไรแบบนั้นนะฮะตอนนี้ก็ยังปกติดีช่างบังคับเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องใหม่ด้วยนะโอ้โหเพิ่งจะเปลี่ยนมา
400กว่าบาทโดนไป400กว่าบาทนะครับก็ช่างหัวมันเถอะครับผมต้องการของแท้นะฮะต้องการของแท้ก็แบบนี้แหละครับเจ็บหน่อยแต่จบครับคือจริงๆอ่ะไอ้ตัวเผาข้อเหวี่ยงเนาะส่งซ่อมอ่ะคือในความคิดผมนะครับมันเป็นร้านสำนักแต่งหรือว่าพวกนี้รถที่ทำพวกนี้ก็คือร้านแต่งรถร้านอะไรพวกนี้นะครับเขาก็รับทำผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะทนแค่ไหนนะครับเพราะต้องพังขึ้นมาเขาก็โทษว่าคุณใส่ลูกใหญ่อะไรเงี้ยผมก็เลยเอาแบบจบๆดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าผมยอมเสียเพิ่มนะครับก็ไม่เยอะน้อยอ่ะ10,000อ่ะตัดถ้าเอาไปซ่อมก็ประหยัดไป10,000แต่ผมเลือกที่จะไม่ซ่อมนะครับเอาเก็บกลับบ้านนะครับก็เนี่ยแหละครับก็จุกหน่อยวันนี้วันวาเลนไทน์นะครับไม่มีอะไรให้มีอะไรให้ภรรยาไหมเนี่ยเอาอะไรให้ดีวะคิดไม่ออกเลยซื้ออะไรให้ดี ตังหมดแล้วเนี่ย สนุกสนานกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับเป็นเคสสตัดดี้ก็ได้เป็นตัวอย่างของการเสียของรถนะครับซึ่งผมเชื่อได้ว่าตัวเผาข้อเหวี่ยงไม่ใช่ว่าจะมีรถฟอร์ซ่ากี่คันที่จะพังง่ายๆนะครับก็ผมเป็นคันหนึ่งนะครับที่เป็นตัว2018แล้วก็มีอาการเสียเนาะก็ซ่อมให้ดูแล้วนะครับว่าถ้าเลือกที่จะใช้ของแท้หมดราคาเท่านี้นะประมาณนี้นะครับรายละเอียดยิบย่อยเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้ดูนะครับไม่งั้นมีตังค์เหลือแต่งรถอย่างอื่นแล้วเนี่ยได้ทั้งแคมได้ทั้งเบื้องท้ายเลยนะแม่พังซะก่อน แต่ผมก็คิดในอีกมุมนึงนะครับผมก็ถือว่าผมฟาดเคาะไปเนาะดีกว่าเราไปเกิดอุบัติเหตุเจ็บหนักเจ็บอะไรเจ็บตัวนะครับก็อันนี้ก็เจ็บใจนะครับเจ็บใจตัวเองนะครับเพราะที่เราไม่สามารถดูแลรถได้ดีพอขนาดนั้นนะไม่รู้ว่าเราไปพลาดตรงไหนด้วยแต่มันผมเชื่อว่าเป็นเพราะผมนี่แหละทำให้รถพังนะผมก็ได้จะโทษตัวเองนิดหน่อยแต่ก็อ่ะไหนๆมันพังแล้วก็คือเป็นตัวอย่างแล้วกันก็ซ่อมกันไปอย่างที่ว่าแหละคิดจะทำรถก็ต้องยอมรับนะรถพังก็ต้องซ่อมอ่ะว่าใครไม่ได้นะครับก็เป็นเพราะผมตัวเองนะโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ย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 วิดฟอร์ดฟอร์ดเลยชอบมากเสียงนี้โอ้โหโอ้ช่างบอกอย่าเพิ่งอัดขอนิดนึงขอนิดนึงเบรกหลังก็น่าจะพออยู่แล้วแหละมาใช้ไปสักแป๊บนึงโอเคแน่นมากเครื่องแน่นมากไปพาก็เริ่มเข้าที่แล้วครับบิดไม่ฟาดไป7,000รอบแล้วผมใส่เม็ดเบาอยู่แหละเม็ด16เบาของผมก็แค่16นะไม่ได้เยอะมากเราไว้ขี่สนุกเล่นในเมืองฮะแต่ถ้าออกทางไกลผมส่วนใหญ่ก็จะ19-16นะครับซึ่งให้ล้อมันต่ำลงนึงมันขี่ดุยๆ กว่าดีกว่าไงรอบฟาดตลอดทางก็สงสารรถเดี๋ยวใส่เฟืองท้ายอีกเอาให้รอบต่ำๆเลยเป็นรถรอบต่ำเนื่องไม่เล่นรอบสูงเท่าไหร่ละเดี๋ยวสูงสุดสัก 7,500 รอบพอละอะไรเงี้ยโอ้ถนอมรถไปได้เยอะเลยนะอัตราการเร่งแซงครับ
โอเคเลยคือตอนที่เป็นลูกเดิมที่ตอนที่ผมใส่ตอนที่รถยังเสียงดังแล้วที่ใส่ลูกเดิมอ่ะมันไม่ได้เร่งได้อย่างนี้นะแต่ช่างบอกว่าน้ำมันดูบางนะครับพี่ผมอาจจะไปให้ร้านที่จูนน้ำมันช่วยจูนแมปให้ผมนะเกียร์ให้ใหม่นะอาจจะให้ยกให้หนาขึ้นอีกนิดวะช่างบอกว่ามันดูบางไปนะพี่ผมก็เดี๋ยวอีกเรามีหัวฉีดนี่ว่าเดี๋ยวเราลองใส่หัวฉีดดีกว่าเออใส่หัวฉีดหนาเร็วดีกว่าหัวฉีดโตเรามีนี่ใส่แล้วถ้ามันวิ่งดีก็ใส่เลยฮะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเนี่ยหรือเล่นนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรใส่หัวฉีดโตเครื่องไม่ร้อนอยู่แล้วดูซิว่าอัตราเร่งจะดีกว่าเดิมไหมใส่หัวฉีดเดิมนะจริงใส่หัวฉีดใหญ่ก็น่าจะดีกว่านะเพราะรถเราลูกโตนะจะถามว่าหัวฉีดเดิมมันพอไหมมันก็พอแหละแต่เราก็ไม่รู้นะไม่ได้ขึ้นไดโน่ดูไม่รู้มันพอระดับไหนนะครับบางทีอาจจะเป็นที่เคี่ยวหัวเทียนก็ได้ไม่รู้เขาทำความสะอาดให้เราหรือเปล่านะอาจจะห่างไปไม่รู้ว่าใครได้ดูคลิปที่พี่จอนเขาขี่รถไปเที่ยวมาเลยกันหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีคุณพี่ชื่ออะไรนะดำพาระอะไรทั้งอย่างเนี่ยฮะที่รถเขาเสียเนาะแล้วที่ช่างอินโดถ้าอินโดไหมหรือมาเลช่างมาเลเขาซ่อมให้นะครับผมชอบตอนที่เขาเคาะหัวเทียนมากเลยอ่ะเขาบอกรถมันเดินไม่ดีเดินไม่เรียบช่างไม่เคาะหัวเทียนอ่ะให้แบบหัวเทียนมันจะมาชิดๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วรถก็เดินแบบเรียบสมบูรณ์แบบเลยอ่ะแบบผมทึ่งมากเลยผมนึกว่ามันจะต้องไปยุ่งกับพวกขบูพวกอากาศน้ำมันซะอีกนะผมว่าเฮ้ยมันเป็นได้อย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะคือหัวเทียนเราเนี่ยห่างไปหรือใกล้ไปมันก็ไม่ดีนะไม่มันต้องให้พอดีเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยผมว่าเป็นผมก็คิดไปยุ่งกับขบูแล้วแหละจูนน้ำมันจูนอากาศให้มันดีขึ้นนะอ๋อเพิ่งรู้ว่าเป็นที่หัวเทียนได้ด้วยนะฮะโง่มาตั้งนานนะฮะก็ถ้าใครอยากรู้ที่ผมพูดก็คงไปย้อนดูในเพจของพี่จอนไรเดอร์นะครับที่เขาไลฟ์สดไปเที่ยวมาเลยเนาะน่าจะเป็นคลิปอันไหนไม่รู้สักอันน่ะที่คุณพี่ดำอะไรดำพละอะไรทั้งอย่างเนี่ยแหละรถเขาเสียนะที่เป็นกอริลลาตัวสีเหลืองๆนะฮะก็โอ้โหผมก็ลุ้นไปด้วยตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วนะผมดูไลฟ์สดผมก็ลุ้นไปด้วยว่าเฮ้ยเขาจะแก้ได้ไหมเขาจะไปต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกันได้ต่อแล้วสุดยอดละทำไมความรู้สึกเหมือนน้ำมันน้อยจริงด้วยบิดแล้ววูบอ่ะบิดแล้วมันไม่พุ่งอ่ะแปลกๆว่ะมันดูแบบทอบิดออกไปไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่แต่ก็ลองดูก่อนเผื่ออะไรอะไรมันยังฟิตอยู่ไม่รู้เหมือนกันแต่การเหมือนน้ำมันน้อยไปหน่อย
เออเดี๋ยวลองโทรไปถามดีกว่าผมคิดได้ออกแล้วผมไม่แน่ใจผมไปรีแมปมาแล้วทีนี้ร้านรีแมปเขาได้บอกอะไรป่ะห้ามไปเคลียร์โค้ดอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะเพราะว่าทางศูนย์เขาเคลียร์โค้ดให้ผมนะครับเอออาจจะเป็นไปได้นะเดี๋ยวลองถามดูก่อนครับอาการรถที่มันมีอึกๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าห้ามไปเคลียร์โค้ดเล่นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองถามดูเดี๋ยวลองถามดูว่าที่เรารีแมปไปแล้วทางศูนย์เขาเคลียร์โค้ดมีผลอะไรไหมเพราะทางศูนย์เขาก็เช็คโค้ดอะไรให้ตามปกตินะฮะเขาบอกว่าโค้ดอะไรขึ้นเทียบเลยให้มันเทียบได้ไงวะเราไม่ไปทำอะไรมาเลยนะรอบนี้เขาบอกโค้ดขึ้นเทียบเลยรถโชคนุ่มดีเออจริงๆวันนี้ก็ขอเสริมนิดนึงนะพอดีผมย้อนไปอ่านคอมเมนต์เมื่อนานมาแล้วนะครับเกี่ยวกับโชคแก๊สซี่นะครับอันนี้เอาตรงๆที่ผมไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างโชคเลยนะเพราะผมไม่ได้อะไรกับเขานะแต่เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ผมมีให้ต่อโชคตัวนี้นะเอางี้แล้วกันเออก็คืออันดับแรกเลยนะผมใช้มาได้ก็น่าจะร่วมเกือบปีไม่รู้กี่เดือนแล้วนะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนอกจากมันปรับรีบาวได้ข้างเดียวตอนนี้นะครับอีกข้างหนึ่งรีบาวเหมือนอยู่ในระดับไม่รู้ตรงไหนแต่ไม่ใครเร็วอยู่แต่ก็ยังมีหนืดนิดๆนะไม่รู้อยู่เบอร์ไหนนะแต่มันปรับไม่ได้เลยด้านขวานะครับส่วนด้านซ้ายยังปรับแข็งอ่อนได้ปกตินะครับรีบาวได้หนืดน้อยหนืดมากยังได้อยู่แล้วเขาเป็นอย่างนี้มันดียังไงวะเออผมยังไปชื่นชมเขาได้ยังไงนะก็คือผมก็ได้ติดต่อไปทางคนขายของผมก็คือในแก๊สซี่ขับเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนขายด้วยเป็นเจ้าของเลยหรือเปล่านะแต่ผลที่ได้ตอบกลับมาคือผมพิมพ์ไปแป๊บเดียวอะเขามีประวัติเก่าของผมแล้วเขาโทรกลับมาเลยนะครับเขาโทรกลับมาเลยครับว่าอาการมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็อยากฟังเพราะผมพิมพ์ไปเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเออมันปรับรีบาวอีกข้างหนึ่งไม่ได้เขาบอกมันก็มีโอกาสที่ตัวปรับกับเฟืองมันหลุดกันตัวล่างนะแต่เขาถามว่ารั่วไหมบอกไม่รั่วครับไม่รั่วเอาเข้ามาซ่อมฟรีได้เลยครับนานแต่เขาบอกถ้ารั่วก็ซ่อมได้นะครับก็ตามอะไหล่ที่รั่วเนาะเปลี่ยนตัวไหนก็อันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่นี้เราไม่รู้นะเขาบอกว่ามาส่งเอามาให้แก้ได้เลยครับแก้ฟรีนะครับซึ่งผมก็บอกพี่ผมยังไม่แก้ได้ไหมผมสามารถปรับเองได้ไหมพี่บอกมันไม่ได้นะเขาต้องทำให้เนาะแต่ผมก็บอกตอนนี้ผมก็ยังแฮปปี้อยู่ประมาณนั้นผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องที่ว่ามันปรับในข้างเดียวเนาะเพราะว่าความหนืดอีกข้างนึงอ่ะมันเพียงพอสำหรับโชคคู่นี้นี่นะครับแถมนุ่มด้วยเฮ้ยนุ่มหนึบกว่าเดิมด้วยเฮ้ยเพราะมันเหลือข้างเดียวเนี่ยมันไม่แข็งกระแทกเท่าไหร่แล้วนะมันกลายเป็นนุ่มหนึบเลยครับปรับให้มันพอดีอ่ะกลายเป็นว่าทางวิ่งช้าๆก็นุ่มวิ่งไวๆก็หนึบกลายเป็นว่าเวิร์กกว่าหนืดทั้งคู่นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้แบบมันซับแรงได้ดีมากครับทั้งช้าทั้งไวมันแบบแมทมากตอนนี้ความหนืดนะครับแมทมากผมก็เลยโอเคอยู่ผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะปรับได้ข้างเดียวก็ถือถ้ามันยังปรับได้อยู่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอ่ะผมว่ามันกำลังโอเคเลยตอนนี้ความหนืดความนุ่มความอะไรมันไม่ตึงนังเท่าไหร่และไม่เหมือนสปอร์ตจ๋าเท่าไหร่แล้วนะครับจะเป็นเหมือนสติจูสแต่ก็ยังมีความหนึบอยู่นะฮะ โหเจ็บคอเลยพูดเยอะก็ได้แหละความรู้สึกผมก็คือผมก็โอเคในระดับหนึ่งกับโชคตัวนี้นะครับทั้งการใช้งานแล้วก็บริการหลังการขายเนาะที่เขาใส่ใจเขารีบพิมพ์รีบตอบกลับมาเลยนะครับ
คือเขาพิมพ์แล้วเขารู้ว่าผมคงไม่รู้เรื่องเพราะผมไม่รู้เรื่องโชคจริงๆนะผมก็บอกอาการคร่าวๆแต่พอได้คุยกันมันยังอธิบายได้ไงแกก็รีบโทรมาเลยนะซึ่งดีมากเขาบอกว่าเอามาเลยน้องส่งมาเลยทำให้ฟรียิ่งดีใหญ่เลยครับนี่แหละคำนี้แหละมันแบบกินมันซื้อลูกค้าได้นะครับเพราะว่ามันซ่อมฟรีใช่ไหมแต่ผมกับบอกพี่ไม่เป็นไรพี่ก็บอกถ้ามันใช้ข้างเดียวได้มันก็ยังใช้ได้อยู่แหละมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับรถเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องคายขึ้นคู่นะไม่รู้นะส่วนตัวผมมองก็จริงๆมันก็โชคคู่ก็จริงแต่มันอยู่ใกล้กันมากครับโชคอะรีบาวขึ้น2ข้างอาจจะไม่เท่ากันก็จริงแต่มันก็มีตัวหนึ่งข้างหนึ่งที่ไว้คอยคอนโทรลคู่นี้นะครับอะไรอย่างนั้นผมก็อธิบายไม่ถูกนะแต่ผมมองว่ามันโอเคอะมันนุ่มมากอะใครที่บอกแกซี่แข็งๆนะครับลองปรับข้างเดียวแล้วลองวิ่งดูนะครับแม่งโคตรนุ่มทั้งนุ่มทั้งหนึบเลยและความหนึบเวลาวิ่งเร็วมันก็ยังอยู่นะครับนี่ก็อยากมาเล่าให้ฟังนะผมก็ลืมไปนานแล้วว่าผมได้ติดต่อได้คุยอะไรไว้นะได้เจอปัญหาอะไรมั่งนะแต่ก็โดยส่วนตัวก็โอเคครับก็อยู่ที่คนเลือกซื้อเลยนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันอยู่ที่แล้วแต่คนชอบเนาะส่วนผมเป็นคนใช้รถเนี่ยใช้ของตามแบรนด์ต่างๆแล้วผมได้เป็นคนรีวิวผมก็ขอรีวิวอีกหน่อยคือการใช้งานหลังการใช้งานมาแล้วเนี่ยไม่รู้กี่เดือนนะครับซึ่งก็โอเคอยู่ถ้าเอาง่ายๆดูโชคดีไม่ดีนะครับหรือว่าเราตั้งโชคโอเคหรือแบบให้มันลงตัวหรือเปล่าดูที่ดอกยางนะครับใช้ไปสักหมื่นโลเนี่ยคุณดูดอกยางล้อหลังได้เลยถ้าโชคไม่ดีนะครับยางมันจะเป็นขึ้นๆนะครับหรือเราตั้งเซตไม่ถูกต้องเนี่ยตั้งผิดๆนะฮะยางมันจะเป็นขึ้นๆเลยนะครับเป็นขั้นบันไดเป็นบากๆบากๆนะครับอย่างกับล้อหนามเลยนะซึ่งรถผมก็ถือว่าเป็นน้อยมากแถมอะไรอ่ะไอ้ที่เป็นส่วนใหญ่ที่เป็นมันอาจจะเป็นเพราะการสึกหรอของยางเลยนะแต่คลื่นแบบนั้นเป็นน้อยมากมีไอ้มีมันมีอยู่แล้วมันยางเก่ามันมีทุกรุ่นเนี่ยที่มันจะเป็นลายคลื่นได้นะครับแต่มันเป็นน้อยครับเป็นน้อยจนไม่ได้เห็นแบบชัดเจนว่าโอ้ยางฉันนี่เป็นขั้นบันไดหรือเป็นฟันเฟืองเลยนะครับเดี๋ยวนะผมขอพับกระจกนิดนึงผมไปไม่ได้นะไม่ไปพับกระจกไปวันนี้โอเควันนี้ก็ถึงบ้านแล้วเจ๊เย่ก็คงได้รู้พอสังเขตนะครับเกี่ยวกับรถของผมนะจริงๆผมก็ไม่แนะนำให้ทำรถโดยไร้ขอบเขตอย่างผมนะครับก็ปรึกษาคนที่รู้บ้างอย่างผมก็นั่นแหละตามนั้นตอนไหนรถกลับมาแล้วก็สบายใจเลยเดี๋ยวคงขอตัวลาไปก่อนแล้ววันนี้คงขอตัวพาภรรยาท้องป่องผมไปหาอะไรกินก่อนนะครับเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์แล้วกันยังไงก็อย่าลืมโทษทีทุยอะไรนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมเนาะไปก่อนละบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวขอเก็บของล้างรถก่อนนะเดี๋ยวจะดูก่อนเดี๋ยวอันนี้ลูกสูบเก่านะครับที่พังไปก็ผมเอามันอันนี้เล่นนะเล่นหลังนี่มันพังแล้วนะผมบอกเนี่ยจอดแบบนี้ผมอยากได้อย่างเงี้ยช่างถ้าบอกหูแบบนี้มันไม่ค่อยดีครับถ้าไปกึ่งอย่างเงี้ย อันนี้ไม่ได้ใส่นะนี่คือหลังจะพังแล้วผมกำลังจอดเล่นเอาไปให้ช่างดูนะครับแล้วนี่
ป็นลูกเดิมนะครับที่ผมลองเจาะจริงๆจังๆแล้วใช้งานนะเนี่ยผมต้องการบอกช่างผมขอแค่3รูอย่างเงี้ยช่างไม่เอาช่างจะเอาแบบนั้นให้ผมก็นี่ก็เป็นนี่เลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวอีกคลิปนึงแล้วกันมาอธิบายว่ารถผมพังยังไงเนาะเอาไว้เจอกันนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนหิวแล้วบ๊ายบาย